ครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเรื่องเทคนิคของการจับหวีกันนะครับการจับหวีนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทําให้เราตัดผมได้ง่ายขึ้นนะครับการจับหวีนะครับเราจะทํานิ้วแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็สอดหวีเข้าไปนะครับแล้วก็จับนะครับวิธีการจับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับแบบนี้ปุ๊บมันจะแน่นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราจับแค่ปลายปุ๊บมันจะขยับเวลาการตัดผมก็จะไม่ค่อยดีเทคนิคของการจับหวีเล็กหวีใหญ่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีเทคนิคหนึ่งก็คือการจับแล้วพลิกหวีนะครับตัดหวีขึ้นแล้วก็พลิกหวีลงจับหวีขึ้นพลิกหวีลงจับหวีขึ้นพลิกหวีลงนะครับคุณจะไปทางซ้ายคุณจะไปทางขวาเห็นไหมครับไปได้หมดนะครับเช่นเดียวกันนะครับหวีเล็กนะครับก็จับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนะครับพลิกหวีลงพลิกหวีขึ้นนะครับเหมือนกันนะครับกรรไกรหวีซอยก็เหมือนกันนะครับจับเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการจับกันจับหวีง่ายๆก็คือ1นะครับกลางนิ้วออก2นิ้วชี้กับนิ้วโป้งออกนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็จับแค่นี้เองนะครับง่ายๆบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทย